Adam onward คืออะไรครับอาจารย์ onward เป็นการบอกว่ามุ่งหน้าก้าวหน้าต่อไปครับฉันชอบรูปเธอจังเลยรูปนี้น่ารักอันนี้คือศอกไหมครับเอาไหมศอกตอนเล่นไม่เอาดีกว่ามามาดูเลยครับคำถามข้อนี้คือ I beat him by a whisker means A I barely beat him B I beat him by a long shot C I beat him by cheating or D I beat him yesterday I beat him by a whiskerหยิบคำตอบมาเลยครับป้ายไหนยกขึ้นมาเลยร้อยเอกวิทยาลัยเลือก A พระคนชัยพิทยาคมเลือก C ไม่เหมือนกันนะครับมีทีมได้คะแนนหรือไม่อาจารย์ธดังว่าไงครับ I beat him by a whisker ก็จะแปลว่า A I barely beat him คือเกือบไม่ชนะครับชนะแบบนิดเดียวชนะแบบเส้นยาแดงผ่าแปดนะครับเพราะว่า whisker ก็คือนี่ครับคราวหนึ่งเส้นนะครับ a whisker แล้วมันเล็กนิดเดียวนะครับแสดงว่าเกือบแพ้นะครับแต่ก็ชนะนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวฮะแต่ถ้าเป็น B อันนั้นคือชนะแบบขาดลอย by a long shot คือตรงกันข้ามกันถ้าข้อ A barely ก็คือแทบจะไม่ชนะแต่ชนะนะแทบจะไม่เพราะว่าถ้าเราบอกว่า barely ก็คือแทบจะไม่อะไรบางอย่างนะครับก็ A if you answered A คะแนนเต็มลีลาลีลาร้อยเอ็ดวิทยาลัยครับ100คะแนน